อยู่กันต่อกับวันบันเทิงออฟและเดียค่ะคุณผู้ชมครับคู่นี้เนี่ยยิ่งนานวันนะจะยิ่งมีแต่ความหวานเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับคู่ณเดชกับยาย่าคุณผู้ชมก่อนหน้านี้จำได้ไหมคุณเป็นอะไรคุณรำคาญเขาทำไมอ่ะหวานจังเลยบางทีก็หวานจริงคือก่อนหน้านี้พี่ณเดชเนี่ยหลุดปากเรียกที่รักออกมาไม่พอครับพอมีอินสตาแกรมเนี่ยคนเข้าไปแซวใหญ่บอกว่าตกลงเปิด IG เพื่ออะไรณเดชเพื่อแบบพรีเซนต์ว่าแบบเฮ้ยแฟนยาย่าหรือเปล่าเพื่ออวดรูปอวดแฟนหรือเปล่านี่ไงเนี่ยนี่คือก่อนหน้านี้นะฮะนะฮะแต่ว่าล่าสุดจะดาเมจความรักคือแบบรุนแรงมากขึ้นไปอีกค่ะณเดชพูดกลางรายการหนึ่งว่ายาย่าเนี่ยคือเซอร์ไพรส์แล้วก็เปิดเผยด้วยว่าประทับใจยาย่าตั้งแต่แบบร่วมงานครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนนะคุณอุ๊ยเราอยากรู้มากยาย่าได้ยินแบบนี้เนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงแล้วแบบยิ่งคำว่าณเดชพูดว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาจะว่ายังไงไปดูกันค่ะน่ารักดีคำคำค่ะจำได้ว่าหลังจากที่อัดเขาบอกว่าคอยดูแล้วกันนะคอยดูแล้วกันนะเอาจริงๆเลยนะคะสาบานว่าเกินที่คาดไว้มากมากๆหนูก็มีความสุขเพราะว่าแบบไม่ชินหรอกค่ะไม่มีทางค่ะไม่มีใครเขาชินได้หรอกแต่ว่าก็ถือว่าเขาโตขึ้นเหมือนเขากล้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะหนูจะได้ไม่ต้องพูดอะไรเขามีมาตรฐานที่ดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะเอาจริงๆพวกพี่ก็สาบานว่าไม่คิดว่าจะหวานกันขนาดนี้โอ้เขาหวานกันจริงๆนะตอนนี้หวานแบบหวานปรี๊ดเลยอ่ะคือหวานแบบไม่ปิดบังไม่อะไรกันอีกแล้วอย่างเมื่อก่อนเขาจะพยายามเก็บหน้านิ่งๆเวลาถามเรื่องความสัมพันธ์นึกออกไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั๊บพอถามก็คือพี่นะเด็กอาการมาเต็มแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งน่ารักมากไงพูดทุกอย่างเลยนะข่าวทำอะไรพูดหมดนะฮะแล้วล่าสุดครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยคู่นี้เขาเพิ่งไปทำบุญกฐินร่วมกันด้วยนี่อันนี้วันก่อนวันก่อนนะฮะน่ารักมากที่วัดที่จังหวัดสกลนครนะฮะเติมบุญเสริมรักให้แก่กันนะฮะแล้วก็มียอดยอดปัจจัยบุญกฐินวันนั้นเนี่ย2 ล้านกว่าบาทนะฮะก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคู่นี้อนุโมทนาสาธุเป็นทั้งคู่รักที่ขยันเติมความหวานแล้วก็หมั่นทำบุญด้วยใช่คู่บุญแบบนี้ไม่แคล้วกันแน่นอนนะคะครับผม